มิชัน o ุลมูลพอดแคสต์คอนเ with วิดีโอมิชันสวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่มิชชัน n ุลมูลพ o ดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิถานุสาหารครับวันนี้จริงๆได้แรงบันดาลใจมาจากการอ่านหนังสือ healthy aging นะฮะของดรสุภวุฒิสายเชื้อนะครับ, er รบจริงๆต้องบอกว่าหนังสือดีมากนะฮะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้อ่านไม่ได้รีวิวหนังสือฟันนะครับ เอาพูดถึงเรื่องของกฎเหล็กก่อนแล้วกันนะของที่ที่ที่ผมคิดว่าเป็นเนื้อหาสําคัญของเรื่องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อในประเด็นที่ผมอยากเล่ามีอยู่ทั้งหมด5้บวกหนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เรารู้หมดอยู่แล้วแหละนะครับอันที่1ก็คือกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่หวานไม่มันจนเกินไป2อออกกาลังกายนะฮะสานาทีหรือมากกว่านั้นทุกวันนะครับอันที่สนะฮะคือรักษาค่า BMI หรือว่าจริงๆในนี้ดรสุบุตรพูดถึงหลายเรื่องมีค่าว่าเอลต้องไม่ไม่ควรจะเกินกี่กี่เท่าของส่วนสูงอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าอย่าอ้นวนละกันนะฮะเพราะอ้วนที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆสี่ก็คือดื่มไวน์แต่พอดีนะฮะห้าห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดทีนี้เขาบอกว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเอ่อถ้าเกิดว่าปฏิบัติตามกฎ5ข้อเนี่ยนะครับจะสามารถทําให้ส่วนต่างระหว่างคนที่ทํากับไม่ทาเนี่ย แตกต่างกันอายุนะฮะผู้ชาย12ปีผู้หญิง14ปีโดยประมาณนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าปีที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่อายุยืนขึ้นแต่อายุยืนแบบไม่ป่วยด้วยนะครับซึ่งเป็นประเด็นผมว่าเป็นประเด็นสาคัญกว่าผมว่าอายุยืนก็ยังเรื่องหนึ่งแต่ว่าการไม่ป่วยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งสําคัญกับชีวิตมากนะครับ ในนี้ก็เขียนเล่าหลายเรื่องนะครับเรื่องปร,อประมาณว่าจํานวนมื้ออาหารที่ควรทานนะครับแนะนำด็อเตรสุภพุทธแนะนำว่าลดการกินอาหารจาก3มื้อเป็น2มื้อต่อวันนะฮะแล้วก็ให้กินอยู่ในกรอบเวลา8ป0ถึงสิชั่วโมงนะครับซึ่งอันนี้ก็คือการทํา IF นั่นเองนะฮะลดอาหารแน่นอนก็แคลอรี่เข้าไปน้อยลงแล้วก็การทำไ IF พวกนี้เนี่ยมันก็มีสต๊ดี้มายืนยันแล้วว่าทําให้อายุยืนขึ้นนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพ แลวที่สาคัญที่สุดก็คือทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องความหิวความหิวหิวได้ร่างกายหิวไม่เป็นไรนะครับโดยเฉพาะหิวนิดหน่อยที่ไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นเป็นลงเป็นแรง,ปง,ปงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงจรงก็เป็นการหิวนิดหน่อยดีต่อสุขภาพด้วยซ้ำน,นะฮะการออกกําลังกายนะครับดรสุภพุทธบอกว่าวิ่ง5วันต่อสัปดาห์เนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งวันละห้าถึงเกิโลเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เปลี่ยนวิธีการกินอาหารเนี่ยหปี ดรสุภูิน้ำหนักลดไป10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องเจ็บเขา่าเจ็บอะไรนะฮะในนี้ยังพูดถึงงานวิจัยด้วยว่าจริงๆแล้วการวิ่งเนี่ยไม่ได้ทําให้หัวเข่าหรือหลังมีปัญหานะครับและเมื่อน้ําหนักลดลงก็ยิ่งทําให้อาการปวดหลังหรือเจ็บเขา่าตอนที่น้ําหนักมากเนี่ยหายไปหมดนะฮะนองจากวิ่งแล้วก็ยังควรจะต้องมีการยกน้ําหนักด้วยนะครับเป็น s t r e n g t h t r a i n i n g นะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยดรสุภูก็วิ่งสัปดาหลา์ละ2 0กิโลนะครับบอกว่า ดีมากเลยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังได้ของแถมเป็นสารเอนドอร์ฟินที่ทำให้รู้สึกร่างกายรู้สึกสบายสบายตัวอารมณ์ดีด้วยนะครับการนอนนะควรจะนอน7-8ชั่วโมงแล้วก็นอนหลับลึกและฝันอย่างละ1ชั่วโมง50นาทีนะครับการนอนเป็นเรื่องสำคัญมากหากนอนหลับไม่พอจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมเบาหวานโรคหัวใจน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ย,ยเพิ่มความเสี่ยงในการ ตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับอีกเรื่องก็คงจะเป็นเรื่องของอาหารเสริมนะครับซึ่งในนี้ก็มีลิสต์อยู่ในหนังสือให้ลองไปอ่านดูแล้วกันทีนี้ประเด็นก็คือว่าผมจะไม่ลงดีเทลในนี้แต่เป็นหนังสือที่ดีนะครับเป็นหนังสือที่ดีแล้วก็พูดหลายประเด็นที่ต้องบอกว่ามีเปเปอร์มีรีเสิร์ชรองรับค่อนข้างเัดเจนนะฮะผมปเาเป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 เรเ่องว่าทํายังไงให้มันทําได้ดเป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 ะปเ ส่วนตัวผมเองช่วงนี้ก็กาลังต่อสู้กับการลดน้ําหนักของตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยหัวน้ำหนักขึ้นมาเยอะมากนะฮะก็ไม่โทษใครโทษตัวเองนะฮะออ,ออกกําลังกายน้อยลงอะไรต่างๆนาเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปนะครับแล้วกออ็พอต้องตื่นมาทําข่าวเช้าก็เป็นก,ก็ก็ค่อนข้างที่จะทําให้การเวลามันปั่นป่วนไปหมดนะครับทีเนี้ยหลังๆนี่ผมก็เริ่มมาเรียลไลซ์ว่าจริงๆความสุขข,ของคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสุขภาพ แล้วสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนผมขอพูดอีกครั้งนะครับสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนมากที่สุดด้วยดังนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพในองคในภาพรวมในองค์รวมเนี่ยนะครับจึงเป็นของที่มันไม่ใช่ได้มาง่ายๆแล้วเราก็อยา่าภาษาอังกฤษคือห้าม take it for granted โดยเฉพาะคนที่ยังอายุน้อยอยู่นะฮะเพราะเมื่อมันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตเราทันที คือตอนมันไม่มีปัญหาเนี่ยเรื่องสุขภาพบางครั้งเป็นเรื่องที่เราไม่นึกถึงที่สุดเลยในชีวิตเราทํางานยอมอดหลับอดนอนทํางานนะฮะเพราะคิดว่าเงินสาคัญกว่าสุขภาพคือเราคงไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกแบบว่าสิ่งที่เราทํามันออกมาเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็กลายเป็นคนที่จะเอากลับอีกทีหนึ่งก็ยากแล้วนะครับสําหรับคนที่อายุใกล้ๆสี่สิบแเกินสี่สิบแล้วเนี่ยผมก็มีคําแนะนํานิดหน่อยแล้วก็แนะนําส่วนตัวเอง้วยผมเองก็พยายามใช้อยู่นะครับ หนึ่งคือต้องระวังเรื่องน้ําหนักอย่าให้อ้วนเพราะอ้วนแล้วลงยากมากนะครับออถ้าเกิดคุณน้ำหนักเพิ่มไปจากเดิมจากเดิมนี่คือตอนที่คุณผอมเป็นแบบเรียกว่าเป็นช่วงที่ฟิตที่สุดแล้วกันเนี่ยนะเกินสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ถือว่าอันตรายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้การไม่อ้วนเนี่ยมันจะส่งผลหลายอยา่างนอนาคตจริงๆนะครับซึ่งเรื่องของการลดความอ้วนเนี่ยออกกําลังกายยี่สิบนะอาหารแปดสิบอันนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับ ผมแนะนำแบบนี้นะฮะคือผมจริงๆผมลองหลายทริกมากแล้วนะครับทริกนหนึ่งที่เวิร์กก็คือว่าคือบางทีมันก,มนก็มันก็อยากกินอะไรที่มีความสุขบ้างนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องกินมีความสุขทุกมือเพราะฉะนั้นแทนที่จะนับแบบชีตเดย์เนะาะคราวนี้ผมมีวิธีใหม่ซึ่งก็ซึ่งผมรู้สึกว่าผมชอบมากกว่าก็คือนับจํานวนมือที่กินอาหารดีมากๆดีมากๆของผมเนี่ยจะเป็นประมาณว่าอกไก่กับผักแค่นั้นอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าปลากับผักแค่นั้นเลยเนี่ยนะฮะจะมีข้าวกล้องสักเล็กน้อยเนี่ย อาหารมื้อแบบนี้เนี่ยใน1สัปดาห์ถ้าเรากินประมาณถ้าเราทํา IF ทุกวันก็คือกิน14มือ้อถูกไหมฮะในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยอยากให้มีแบบนี้สักอย่างน้อย8 9มือ้อแล้วก็มีแบบไม่แย่มากเช่นออกไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้างก็ได้อะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะอาจจะมีอีกสักสองสมมือ้อแล้วก็ให้สองมื้อแบบเต็มที่เลยครับโต๊ะจีนบุฟเฟ่ต์หรืออะไรก็ตามที่คุณอยากกินเนี่ยนะฮะข้าวขาวหมูโดนัทอะไรแบบนี้ผมแบบนี้รู้สึกว่าเออชีวิตแฮ ppy เราก็ไม่ต้องฝืนตัวเองมากเกินไปคือบางทีเราก็อยากกินโดนัทบ้างนี่พูดจริงนะฮะคืออันนี้สําหรับคนที่ไม่สามารถแบบกินอาหารคลีนได้ตลอดเวลาสำหรับคนที่ทําอาหารทํากินอาหารคลีนได้ตลอดเวลาน,นี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านเป็นคนที่ถือว่า,ามีวินัยอย่างมากแต่ผมเนี่ยผมผมทุกมื้อผมไม่ไหวทุกมื้อผม่ผมก็จะต้องมีการกินไเต็มบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าแทานที่จะไปควบคุมให้พวกนั้นที่บางทีลองกลับข้างกันก็คือเอามือที่ดีให้ดีมากๆไปเลย มือที่เรามีแรงกําลังในการกินอาหารที่ดีเนี่ยก็อย่าหลุดนะแล้วก็ทานอาหารให้ดีไปนะฮะก็พยายามเลือกเรารูยแล้วแหละอาหารที่ดีเป็นยังไงนะครับสามารถเข้าไปได้ในร้านสะดวกซ,กซื้อก็มีอาหารประเภทนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าอกไก่ในร้านสะดวกซื้อทีอ่เป็นอกไก่ที่ผมชอบกินมากเพราะมันนุ่มดีนะฮะแล้วก็สะดวกอ่ะคือเดินผ่านปุ๊บก็ซื้อนะฮะมื้อหนึ่งสองชิ้นจริงๆแค่นี้ก็อิ่มละโหอิ่มมากนะฮะอกไก่สองชิ้นเนี่ยนะแล้วก็เราก็ทานน้าตามเยอะๆก็ก็ถือว่าเป็นอาหารหนึ่งมือได้แล้วนะฮะ เรื่องที่ยากหน่อยก็คือเรื่องของการนอนนะพีการนอนเนี่ยผมแม่พบว่าการนอนหลับไม่หลับขึ้นมันมีส่วนสําคัญมากเกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตของเราในวันนั้นนะครับก็อันดับที่หนึ่งที่คือตอนนี้ผมมี s l e e p ทร็กเกอร์ใหม่นะเราป้ายใหญ่ในหนึ่งเกันชื่อ o อราเริง O O โอนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นอุปกรณ์มันเป็นเหมือนแหวนนะแล้วก็ไว้แทร็กเรื่องของการนอนโดยเฉพาะนะครับแล้วก็แทร็กค่อนข้างละเอียดด้วยไอเจ้าแหวนอันนี้เนี่ยก็ก็บอกผมเลยว่า วันที่ดูเหมือนว่าเราเข้าใจว่าเราจะนอนเท่าๆทุกวันเช่นสมมติเราก็นอน6ชั่วโมง7ดชั่วโมงทุกวันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพการนอนแต่ละวันต่างกันมากไอแหวนมันแฝกนะแล้วก็เราก็บอกว่าเออคุณภาพการนอนเป็นยังไงนะครับซึ่งพอย้อนกลับไปดูวันวันนั้นนะ่ยการปฏิบัติตัวของเราเช่นสมมุติว่าผมดื่มกาแฟาตอนเที่ยงสักสักแก้วหนึ่งเนี่ยนะครับคุณภาพการนอนผมจะไม่ค่อยดีเลยนะฮะอันนี้คิดว่าเกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับหรือว่าถ้าวันไหนเทำงานยาวมาจนถึงสัก สี่ทุ่มก่อนนอนเนี่ยเราไปนอนอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะหลับนะครับแต่ว่าเป็นคืนที่คุณภาพก,การนอนไม่ดีคุณภาพการนอนไม่ดีคืออะไรตื่นบ่อยนะฮะไม่มีช่วงหลับลึกที่ยาวพออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เมื่อกี้หนังสือบอกนะฮะหลับลึกต้องชั่วโมง50นาทีนี้นคุณจะรู้ว่าคุณหลับลึกหลับตื่นก็ต้องมีเนี่ยแหละฮะต้องมี sleep sleep sl tracker พวกนี้ก็ลองไปหา มาใช้กันดูได้ใครมีนาฬิกาพวกวิ่งก็ก็ใช้ได้นะฮะอันนั้นก็จะมี tracker เหมือนกันจริงๆมันส่วนใหญ่อะไรก็ตามที่เป็นที่เป็น health tracking device เนี่ยมีตัววัดเ,เรื่องของการนอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะเอาละเอียดขนาดไหนเท่านั้นเองถ้าจะเอาละเอียดเนี่ยก็แนะนำ Aura Ring นะฮะก,ก็ก็เป็นอันนึงที่ที่ละเอียดนะครับเรื่องของการทำงานวันก่อนฟังเท Talk กนหนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าความเครียดเนี่ยแต่ก่อนเราเชื่อว่าความเครียดเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ควรจะเครียดเครียดเราทให้อายุสั้น <_ d ata> เขาไไมีงานวิจัยใหม่ออกมาจาก h าร์ a ว d ร์ดเลยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคนที่เครียดเราอายุสั้นคือคนที่คิดว่าความเครียดมันอันตรายต่างหากคนที่รู้สึกว่าความเครียดไม่อันตรายเป็นส่วนหนึ่งเป็นกระบวนการเนี่ยอายุไม่สั้นเผลออายุยืนกว่าผู้ไม่เครียดอีกนะฮะคือเขาบอกว่าอย่างนี้เวลาเราเครียดเราจะมือเย็นใช่ไหมใจเต้นเร็วนะะถ้าเราคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นอันตรายกับร่างกายเราอันเนี้ยจะทำให้ร่างกายเราอายุสั้น แต่ถ้ารู้สึกว่านี่คือการเตรียมตัวสมมติเรากำลังจะขึ้นเวทีแล้วเราจะพูดแล้วเราแบบมือเย็นหัวใจเต้นเร็วเนี่ยตอนเราคิดว่านี่คือร่างกายเตรียมตัวเพื่อเจอความท้าทายถ้าเราคิดแบบนี้นะฮะมายด์เซ็ตของเราแบบนี้เนี่ยกับการเป็นสิ่งที่ดีนะฮะอันนี้เป็นเท็ที่ผมเพิ่งฟังมาล่าสุดนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเอา้าอย่างนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิธีการมองความเครียดใหม่เราก็จะทําให้เราเนี่ยเหมือนกับสามารถที่จะปรับตัวก็สภาวะใหม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวรวมๆก็คือไม่ได้วันนี้ที่พูดเรื่องนี้ไไไมมม่่่ด้ีีอออะะรใหเเพยยงคาาจชววนุ จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสุขภาพต้องเริ่มทําตั้งแต่วันนี้คําว่าวันนี้ของผมก็คือคนที่จะเริ่มมาดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยเอาโดยทั่วๆไปนะครับก็จะจะอายุไม่น้อยแล้วละ่ะคือผ่านช่วงวัยรุ่นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักนะฮะคนที่จะพูดเรื่องสุขภาพเยอะๆแล้วก็แบบมาคอนเซิร์ตเรื่องนี้เยอะเนี่ย,ยก็จะเริ่มตั้งแต่35เป็นต้นไปนะครับคือเป็นสิ่งที่ดีผมคิดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าวันนี้เราไม่ป่วยเรารู้สึกอะไรนะฮะ แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเราดูแลสุขภาพไม่ดีเราป่วยขึ้นมาเนี่ยทรัพย์สินเงินทองเยอะแค่ไหนก็ก็ไม่มีประโยชน์เนาะดังนั้นสุขภาพเป็นของที่ต้องลงทุนทุกวันไม่ต่างอะไรจากเรื่องของการเงินนะฮะที่ต้องดูแลทุกวันสุขภาพนี่ก็ต้องดูแลผมว่ายิ่งกว่าการเงินอีกอถ้าถามผมนะเพราะว่าคือเงินหายยังหาใหม่ได้แต่ชีวิตเราเพอเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางทีมันมันกลับไปได้แล้วนะฮะดังนั้นอยากให้ทุกวันทุกตัวที่ผ่านไปเนี่ยเรามีรูทีนหรือมีอะไรบางอย่างที่ช่วยในการรักษาสุขภาพ สักหน่อยหนึ่งนะครับอย่าอย่านั่นแหละที่ฝรั่งเขาว่า take it for granted วันหนึ่งมันแย่ไปแล้วเนี่ยโอ้มันเอากลับมาไม่ได้จริงๆนะครับแล้วเราคงอาจะคิดว่าเรื่องพวกนี้มนไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกนะครับไม่แน่มันอาจจะเกิดก็ได้ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีพอนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับม i s i o n to t ล e มู o พอดแคสต์ Continue with your m i s s i o n